3ละยอด 20,000 กว่าบาทผ่านมา10ปีละทำสัญญากู้วงเงินเท่าไหร่ครับประมาณ 50,000 น่าจะ 50,000 บาทตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาอยู่ใช่ตั้งแต่ปี40 3940ก็เริ่มชำระปีไหนครับเริ่มชำระมาน่าจะปี45 45ที่เขาเริ่มตามพอมา49นี่คือเขาออกหมายเลขนี่ละเป็นคดีหมายเลขแดงละยังไงเราถึงได้ไปปิดบัญชีประมาณเท่าไหร่ตอนประมาณปี53ย้ายเราโทรหากลับมาจากนอกปีหานึงแล้วก็เลยบอกว่าให้แล้วก็ถามอ่ะเนาะว่าให้ได้ไปชำระอันนี้เรียบร้อยยังก็เลยเหมือนกับว่าเราจะไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยใหม่เขาเลยแจ้งว่าเรายังค้างมียอดค้างชำระหนี้อยู่ 20,000 กว่าบาทถ้าไม่ปิดบัญชีตรงนี้คือเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีใหม่ได้ก็เลยไปปิดยอดปีพ.ศ.เท่าไหร่ 2,553 แต่จำเดือนไม่ได้ว่าไปปิดเดือนไหนก็เลยไปปิดเป็นจำนวนเงิน 20,000 กว่าบาทจำไม่ได้ว่า 24,000 หรือไงนี่แหละก็แจ้งยอดมาแล้วเราก็จ่ายหน้าตรงนั้นหลังจากที่จ่ายเงินไปปี53แล้วก็ไม่เคยได้หนังสืออะไรกลับมาเลยไม่มีหนังสือแจ้งว่าเราเป็นหนี้ไม่มีหนังสือว่าเราปิดบัญชีไม่มีอะไรสักอย่าง